بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติพระเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่รักยิ่งทุกท่านครับก่อนอื่นนะครับกับผมต้องขอชูโกรธแด่เอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับคำกล่าวที่ว่าอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับถือว่าเป็นการได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับให้ได้มาพบกับพี่น้องที่ร้านแห่งนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นบรรยากาศครั้งแรกในลักษณะแบบนี้ของผมโดยปกติแล้วเนี่ยจะอยู่ในห้องอัดหรือในห้องส่งวิทยุนะครับแล้วก็มีการบรรยายให้กับบรรดานักศึกษาหรือบรรดานักเรียนบ้างนะครับก็ค่อนข้างน้อยนะครับที่จะออกมาสู่ในลักษณะแบบนี้แต่เวลามาถึงในตอนแรกในรู้สึกตื่นๆนะครับรู้สึกตื่นๆรู้สึกพะวงเล็กน้อยแต่พอดีวันนี้มาถึงปุ๊บแหมเหลือบมาเห็นคนแรกเลยพี่ชายเค้าเรียกว่าผมเรียกว่าพี่ใหญ่นะเป็นอาจารย์พี่ใหญ่ของผมท่านอาจารย์ซอดิกินอับดุลบารีรู้สึกอุ่นใจขึ้นมาเยอะเลยนะครับแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่ามาในลักษณะแบบนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะครับที่ได้เห็นพี่น้องมุสลิมของเราเนี่ยได้ทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้นะครับสำคัญคือทำธุรกิจในลักษณะแบบนี้แล้วยังไม่ทิ้งเรื่องราวการใช้ชีวิตของตนเองเพื่อไปสู่เรียกความสำเร็จที่แท้จริงทั้งดุนยาและอาคิเราะห์อันนี้คือจุดมุ่งหมายอันนี้คือเป้าหมายที่แท้จริงของอิสลามเลยมันเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของอิสลามเลยเราดำเนินชีวิตเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกตรงเนี้ยถ้าถามว่าในดุนยาที่เราใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเราทำตัวขาดทุนทำตัวเป็นคนที่มุมเดียวเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นตัวถ่วงของสังคมซึ่งอันนี้ไม่ใช่เป้าของอิสลามนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆพูดกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณบังอินยาดหรือบังพรเนี่ยนะครับที่ได้ให้เกียรติผมได้มาพบกับท่านพี่น้องในวันนี้ด้วยนะครับแม่เมื่อกี้นี้ถามอาจารย์ซอดิกีนว่าบังพรเนี่ยมีชื่อภาษาอาหรับว่าอะไรมันเหมือนกับลักษณะของผมนะครับผมเนี่ยมีชื่อภาษาอาหรับว่ามุฮัมมัดรอชิดีนอายอตั้งให้นี่เขาจะรู้เพราะเขาไปอยู่ที่เปงนะครับแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ไปเป็นลูกศิษย์ของอายอผมด้วยใช่ไหมนะครับผมเนี่ยชื่อภาษาอาหรับว่ามุฮัมมัดรอชิดีนแต่ถ้าไม่มีใครเรียกไปเจอที่ไหนอย่างนี้เนี่ยเขาจะเรียกอาจารย์ดีหรือว่าอาจารย์สุภกิจกันไปเลยที่นี่มีในลักษณะตรงเนี้ยก็คือยังไงครับคือผมเนี่ยหลังจากที่เรียนจบนะครับก็หันกลับมาเรียนทางสามัญแล้วก็เรียนทางสามัญจบก็มาใช้ชีวิตอยู่ที่รามคำแหง53ไปฝังตัวไปหมกตัวอยู่กับท่านอาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปราณีแล้วก็เข้าไปช่วยทำรายการวิทยุนะครับอาจารย์เห็นว่าผมเนี่ยเรียนมาทั้งสองทางแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ผมจบสายเคมีมาด้วยนะครับก็เลยบอกว่าเอ้าตั้งชื่อให้มันแปลกๆนิดนึงแล้วก็คุณโยธินอีกคนหนึ่งคุณโยธินยะโกบที่เคยดำเนินรายการวิทยุเพื่อสันนิชนเนี่ยก็มีมติบอกให้ใช้ชื่อคนเดียวเลยนะฮะทั้งรายการเนี่ยชื่อว่าสุภกิจคนอื่นชื่ออาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปานีอาจารย์อับดุลกอเดสมานุรักษ์อาจารย์สุไลมานบุญชมใครต่อใครใช้ชื่อภาษาอาหรับหมดเลยมีผมคนเดียวใช้ชื่อเป็นภาษาไทยครับว่าสุภกิจก็เลยเรียกกันมาสุภกิจเหมือนกับบางพรเนี่ยผมขับรถผ่านไปผ่านมา
ผมเห็นร้านเนี่ยตลอดแต่ผมไม่มีโอกาสได้แวะมาแล้วก็วันนั้นที่บางที่ TM ใช่ไหมอาจารย์มาทานอาหารกันที่นี่วันนั้นผมก็ไม่ได้มีโอกาสได้มานะครับก็ดีใจนะครับดีใจที่ได้มาในวันนี้แล้วก็อยากจะคุยกับท่านพี่น้องว่าวันเนี้ยหัวข้อที่พูดคุยกันมานะครับก็ได้รับคำแนะนำจากคุณมูฮัมหมัดกูบกบีด้วยนะครับก็เลยตั้งหัวข้อเรื่องว่าสวรรค์ในร้านจริงๆคำว่าสวรรค์ในร้านเนี่ยมันเป็นชื่อหนึ่งที่อยากจะนำมาคุยกับท่านพี่น้องนะครับแล้วก็ให้เรารู้ก่อนว่าคำว่าสวรรค์เนี่ยสวรรค์เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยสวรรค์เนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างมาเนี่ยก่อนโลกเราอีกนะครับก่อนโลกเราอีกและหลังจากนั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สร้างโลกแล้วก็ชั้นฟ้าภายในเวลา6วันตามที่เราเคยได้เรียนและเคยได้รู้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เริ่มสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับเริ่มสร้างมนุษย์ขึ้นมาตรงนี้มีจุดประสงค์ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรารู้มั้ยครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพวกเราในฐานะที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เราเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์เราเรียกตัวเองว่าเป็นสัตว์ประเสริฐเรารู้มั้ยครับว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างเราขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์อะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสเอาไว้พวกเราเวลาผมขึ้นอายะห์นี้มาเนี่ยพวกเราจะร้องอ๋อกันเลยนะครับเราจะร้องอ๋อกันเลยนะครับญะซากัลลอฮุค็อยรอนครับวะมาคอลักตุนญินนะวัลอินซาอิลลาลิยะบุดูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สร้างญินและมนุษย์ขึ้นมาเพื่ออื่นใดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างขึ้นมาเนี่ยมีวัตถุประสงค์หลักประการเดียวคือให้ทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วถ้าถามต่อว่าคำว่าอิบาดะห์เนี่ยมันหมายถึงอะไรครับก่อนที่จะไปคุยถึงเรื่องสวรรค์นะสวรรค์ในร้านเป็นยังไงเนี่ยพวกเราต้องรู้ก่อนว่าเราเกิดขึ้นมาเนี่ยยังไงแล้วคำว่าอิบาดะห์ในความหมายของเราเนี่ยมันหมายความว่ายังไงอิบาดะห์คือการละหมาดอิบาดะห์คือการถือศีลอดอิบาดะห์คือการไปประกอบพิธีฮัจญ์แค่นั้นเหรอถ้าเราจะพูดว่าคำว่าอิบาดะห์ผมให้ความหมายง่ายๆพี่น้องตรงนี้นะครับลองคิดตามผมว่าใช่ไหมอิบาดะห์เนี่ยก็หมายถึงสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราได้ปฏิบัติมี2 อย่างเท่านั้นแหละใช้ให้เราได้กระทำคือ1ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากระทำกับ2ใช้ให้เราออกห่างละทิ้งหรืองดเว้นถามว่าเป็นอิบาดะห์ยังเป็นอิบาดะห์ยังฮะยังอิบาดะห์เนี่ยที่จะเป็นอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบมันต้องมีเงื่อนไขอีกนะถามว่าเราลองนึกดูสิว่าในขณะที่เราละหมาดเนี่ยหรือว่าผมจะมีภรรยาเนี่ยหรือท่านพี่น้องเนี่ยจะเลี้ยงลูกเนี่ยท่านทำเพื่ออะไรท่านทำเพราะอะไรอิบาดะห์มันจะต้องทำหนึ่งก็คือมาจากเรื่องของความศรัทธาเป็นหลักก่อนเลยเราศรัทธาในความเป็นเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวถามว่าถ้าคนไม่ได้ศรัทธาในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ละหมาดได้ไหมแล้วจะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์มั้ยคนที่ไม่นับถือศาสนาพุทธไม่ได้ศรัทธาเหมือนเราเนี่ยไม่ได้ศรัทธาในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาทำความดีก็คือความดีแต่ไม่ใช่อิบาดะห์เพราะอิบาดะห์จะต้อง1ศรัทธาผู้ที่ทำจะต้องศรัทธาในความเป็นเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวข้อที่1ก่อนจะเป็นอิบาดะห์นะไม่ใช่อิบาดะห์บอกละหมาดกันง่ายๆนะความหมายของมันเนี่ย1ศรัทธามั้ยถ้าเราศรัทธาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้อะไรเราควรปฏิบัติมั้ยล่ะเราควรจะทํามั้ยล่ะ2วะอามิลุศอลิฮาตหรือที่เรียกว่าการกระทําการปฏิบัติต่างๆเนี่ยมันต้องเป็นการปฏิบัติการกระทำที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงใช้ให้เรากระทำด้วยถ้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ใช้ให้เรากระทำเราไปคิดแบบอย่างหรือวิธีการมาเองก็ไม่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์นะครับก็ไม่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์เพราะนั้นอิบาดะห์ต้องมีการกระทำการปฏิบัติที่ถูกใช้ได้รับคำสั่งการใช้มาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีแบบแผนมาจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงจะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์แต่ยังไม่ครบนะข้อที่3ข้อสุดท้ายสำคัญเลยพวกเรารู้กันหมดแหละคือถ้าจะเป็นอิบาดะห์จะต้องมีความอิคลาสหรือความบริสุทธิ์ใจการกระทำนั้นกระทำเพื่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมาคอลักตุนยินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนการปฏิบัติต่างๆเราเนี่ยนะครับมันถึงจะเป็นครบองค์ประกอบของการทำอิบาดะห์ถามว่าเราทำอิบาดะห์วันนี้อยากจะละหมาดคนมาเยอะเหลือเกินฉันละหมาดตะกอนปกติฉันไม่ละหมาดสุนัตหลังจากละหมาดหรือก่อนหน้าเลยแต่วันนี้จะทำเพราะคนเยอะอย่างนี้เรียบร้อยเลยเรียกว่าอิบาดะห์ไหมล่ะเราทำเพราะมันไม่เกิดความบริสุทธิ์ใจเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราทำเพื่อจะให้ท่านอาจารย์ซอดิกีนได้ชมว่าคนเนี้ยดีเยี่ยมเราทำเพื่อจะให้วะบอกว่าโอ้คนเนี้ยดีนะเผื่อถ้าฉันมีลูกหลานฉันจะได้ยกลูกหลานให้ไปเป็นภรรยากับเขาเนี่ยในลักษณะแบบเนี้ยเรียกว่าขาดความบริสุทธิ์ใจนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนว่าเรานั้นถูกเกิดขึ้นมานะครับเพื่อทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอ้าวเรามาดูซิว่าที่เราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกตรงเนี้ยนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงสร้างพวกเราขึ้นมาอีกฐานะหนึ่งเนี่ยให้มาทำหน้าที่อะไรพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ตรัสกับมาลาอิกะห์ว่าฉันเนี่ยวะอิซกอลร็อบบุกะลิลมาลาอิกะติอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงสร้างมนุษย์อย่างท่านอย่างผมขึ้นมาตรงเนี้ยให้มาทำหน้าที่อะไรในโลกดุนยาตรงนี้พวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนีจาอิลุมฟิลอัรฎิคอลีฟะฉันเนี่ยจะสร้างตัวแทนของฉัน
ให้มาดูแลบริหารกิจการหรือรักษาชะรีอะห์บทบัญญัติของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในโลกนี้เพราะฉะนั้นเราเกิดขึ้นมาอยู่ในโลกเนี่ยเราได้รับเกียรติสูงส่งเราได้รับเกียรติเหนือกว่าสรรพสิ่งอื่นๆพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาลาอิกะห์ขึ้นมาเพื่อให้รับใช้พระองค์มาลาอิกะห์ไม่ต้องมีความคิดไม่ต้องมีอะไรมีหน้าที่อย่างเดียวปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้แค่ไหนทำแค่นั้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างยินขึ้นมาแต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้บอกว่าให้เป็นตัวแทนของพระองค์ในหน้าโลกดุนยาตรงนี้พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฮุวัลลซีคอละกอละกุมมาฟิลอัรดีญะมีอาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างทุกสรรพสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดละกุมก็คือเพื่อพวกท่านก็คือพวกมนุษย์นะครับที่ผมพยายามที่จะโยงเรื่องราวต่างๆทั้งหมดเนี่ยให้พี่น้องได้คิดตามเนี่ยนั่นก็คือกลับไปที่คำว่าอิบาดะห์นี่แหละเพราะฉะนั้นคำว่าอิบาดะห์ผมจะใช้คำว่ามันเป็นวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่เกิดจนกระทั่งตายทุกสิ่งทุกอย่างการกระทำของเราทำให้เป็นอิบาดะห์ทำให้เป็นอิบาดะห์ได้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดที่มีอยู่ในจักรวาลทั้งหมดยกเว้นพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าวะมินกุลลิชัยอินคอลักนาซาวไยนิลาอัลละกุมตะซักกะรูนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาเนี่ยให้มันเป็นคู่มีสิ่งที่เป็นประโยชน์มันก็จะต้องคู่กับสิ่งที่เป็นโทษมหันต์มีสวรรค์ก็มีนรกมีผู้หญิงก็มีผู้ชายสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเนี่ยแล้วก็ประทานสติปัญญาประทานความคิดการตัดสินใจต่างๆให้มนุษย์ได้ตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆเหล่านี้โดยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่บังคับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของศาสนาลาอิกรอฮฟิดดีนไม่มีการบังคับกันในเรื่องของศาสนาถามว่าผมจะละหมาดหรือไม่ละหมาดใครทำอะไรผมได้แต่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสัญญาว่าคนที่ทำอิบาดะห์ปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมอบรางวัลให้นั่นก็คือสวงสวรรค์แต่ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็สัญญาด้วยใช่ไหมอาจารย์สัญญาด้วยนะว่าถ้าไม่ปฏิบัติในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาชี้แนะบอกกล่าวมาที่อยู่ของท่านก็คือไฟนรกนี่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างทุกการกระทำวะมายะอะลาอะไรกุยะอะลาอะไรกุมฟิดดีนมินฮารอจินพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกกับ
พวกเราบอกผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในการใช้ชีวิตของเราอยู่ในโลกดุนยาตรงเนี้ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องการให้เบาของพระองค์ก็คือพวกเราเนี่ยเกิดความยากลำบากแต่ไม่ต้องการให้พวกเรามักง่ายเข้ามาตรงนี้ละเมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าผมจะยกตัวอย่างแล้วก็ชื่อที่พูดคำว่าสวรรค์ในร้านแต่พี่น้องต้องเอาไปอะแดปต์หรือเอาไปปรับเอาไปคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะทำให้เป็นสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไรสำคัญนะครับคำว่าอิบาดะห์เนี่ยเราอย่านึกเองแล้วสิ่งต่างๆเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าตอลบุลอิลมิฟารีฎอตุนอะลากุลลิมุสลิมการแสวงหาความรู้มันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพวกเราทุกคนกลับมาที่คำว่าสวรรค์สวรรค์เนี่ยสวรรค์มันคืออะไรสิ่งที่มีในสวรรค์เนี่ยมันเป็นยังไงสวรรค์เนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเอาไว้สำหรับคนที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงเมตตาทรงพอพระทัยนะครับในสวงสวรรค์ที่แท้ๆเลยฟิลญันนะมาลาไอนุนรออัตในสวงสวรรค์ตาของมนุษย์นะครับสิ่งที่เราเห็นในโลกเนี่ยเราไม่เคยเห็นแน่นอนสิ่งที่มีอยู่ในสวงสวรรค์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเห็นได้แน่นอนเวลาอุซุดุนซะมิอัตหูของเราก็ไม่ได้ยินด้วยไม่เคยได้ยินด้วยเวลาคอตอรออลากอลบินบาชัรแม้กระทั่งจินตนาการหรือมโนภาพของเราเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะมโนภาพได้เลยว่าในสวงสวรรค์เนี่ยมันดีมันสวยมันสวยยิ่งกว่าสิ่งที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแต่สวรรค์ในความหมายของมนุษย์ปุถุชนทั่วๆไปก็คือความสุขความดีความพึงพอใจของเรานี่แหละมันจึงมีสวรรค์ในบ้านมันจึงมีสวรรค์ในดุนยาถามว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่กับเรื่องเดียวครับคือเราเกิดขึ้นมาเราทำอิบาดะห์ต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเปล่าท่านพี่น้องครับเวลาพูดถึงคำว่าอิบาดะห์มันฟังแล้วหนักๆเนาะหนักไหมหนักไหมครับวะอาจารย์หนักไหมครับสวรรค์เนี่ยอิบาดะห์เนี่ยพูดแล้วมันดูแล้วเหนื่อยๆน่ากลัวนะท่านพี่น้องครับเรานึกถึงตัวเราก่อนหน้าที่ประการสำคัญของตัวเราก่อนที่จะไปเข้าเรื่องตรงเนี้ยก่อนที่ใครก็แล้วแต่ที่จะได้รับสวงสวรรค์หรือจะเข้าสวงสวรรค์แม้กระทั่งในโลกนี้ก็แล้วแต่เถอะประการที่หนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงเตือนพวกเรานะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนพวกเรานะว่าให้เราเนี่ยต้องทำตัวยังไงเราต้องเริ่มยังไงก่อนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ากูอัมฟุสกุม
ให้พวกท่านก็คือผมด้วยนะเพราะพระองค์ลอสวาตาลาตัดกับพวกเราไงกูอัมฟุสกุมจงปกป้องดูแลตัวของพวกท่านก่อนถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราใช่ไหมการปฏิบัติการกระทำต่างๆจิตใจต่างๆเราอย่าเพิ่งไปเริ่มที่ใครขั้นแรกเราต้องเริ่มตัวของเราก่อนตั้งเป้าหมายของตัวเราก่อนว่าจะทำยังไงกูอัมฟุสกุมจงปกป้องตัวของเราให้พ้นจากไฟนรกถ้าหากว่าผมยังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองปกป้องตัวเองหาความรู้ให้กับตัวเองมีความรู้แล้วไม่ปฏิบัติตามความรู้ที่ได้มีความรู้มาถามว่าผมจะพ้นจากไฟนรกไหมผมจะพ้นจากการลงโทษไหมถ้าหากว่าผมยังดูแลตัวเองไม่ได้ผมไปมีภรรยาผมจะไปหาผู้หญิงสักคนหนึ่งมาอยู่ข้างผมจบไม่ต้องหาเพราะมันเป็นหน้าที่ของเราไงว่าอะลีกุมนารอแล้วเราก็ต้องปกป้องดูแลคนที่อยู่ใต้การปกครองของเราให้พ้นจากไฟนรกด้วยอันนี้คือประเด็นสำคัญที่อยากจะพูดก่อนนะครับว่าเราต้องเริ่มต้นที่ตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างเราอยากได้สวงสวรรค์ใช่ไหมเราจะทำร้านเนี่ยให้เป็นสวงสวรรค์คือเป็นสถานเขาเรียกว่าเป็นสถานที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาเราไปสู่ความสำเร็จณพระองค์ลอสซูบาตาลาได้อย่างไรเนี่ยเราต้องรู้ก่อนบางอินยาตบางพรถ้าถามว่าบางพรต้องรู้นะว่าบางพรเนี่ยถือว่าเป็นผู้นำของร้านนี้เป็นเจ้าของร้านเป็นผู้นำภรรยาและลูกๆเป็นทีมงานมีเขาเรียกว่าคนงานทั้งหมดที่จะต้องดูแลแล้วบางพรจะทำยังไงครับที่จะทำให้ร้านนี้เป็นสวงสวรรค์พี่น้องเราย้อนกลับมาถึงตัวเราถามว่าเราจะปกป้องตัวเราให้พ้นจากไฟนรกนั่นคือเราต้องปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้มากที่สุดเท่าที่เราสามารถจะทำได้แล้วก็เป็นสิ่งง่ายๆยกตัวอย่างการดำเนินชีวิตในวิถีชีวิตของเราปัจจุบันเราแค่เรานอนเนี่ยแล้วเราลืมตาตื่นขึ้นมาเวลาเราลืมตาตื่นขึ้นมาถามว่าเราจะทำให้เป็นอิบาดะห์ได้ยังเราลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะตื่นขึ้นมาเนี่ยไม่ต้องอะไรเลยเราจะเอาบุญจากอัลเลาะห์พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาทรงเมตตาทรงกรุณาต้องการให้เราได้รับสวงสวรรค์เราตื่นขึ้นมาฮัจญะห์เราทำอิบาดะห์ได้เลยนะเวลาเราลืมตาขึ้นมาแค่เรานึกว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เราได้ลืมตาขึ้นมาให้เราได้ตื่นขึ้นมาเรากล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลาซีอะห์ยานาบะดะอามาตนาวะอิลัยกันนุชูรลืมตาขึ้นมาเนี่ยเรานึกถึงพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมตตาเราให้เราได้ตื่นขึ้นมาเรากล่าวคำว่าเราขอบคุณอัลลอฮ์เรากล่าวยาวไม่ได้ไม่เป็นไรวันนี้ถ้ายังท่องไม่ได้หรืออะไรไม่ได้นึกเป็นภาษาไทยอัลฮัมดุลิลละห์ขอสรรเสริญพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลา
ที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้เราได้ตื่นขึ้นมาขอบคุณอัลเลาะห์ด้วยกับหัวใจของเราแล้วเราตื่นขึ้นมาเรานึกแค่เนี้ยแล้วเราปากเรากล่าวการกระทำของเราออกมาแล้วใจเรานึกถึงสิ่งที่เรากล่าวพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามอบผลบุญของให้กับเราแล้วนะง่ายไหมอย่างเงี้ยนี่แหละครับคืออิบาดะห์เราลุกขึ้นมาจากที่นอนด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์ค่ะบิสมิลลาห์นี่ก็เป็นอิบาดะห์แล้วด้วยพระนามของอัลลอฮ์ปากกล่าวใจนึกขอบคุณอัลลอฮ์ที่ได้ให้เรามีชีวิตอยู่เป็นอิบาดะห์ทุกๆการกระทำตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งเข้านอนเอาละระหว่างวันยังไม่ต้องคุยกันนะจนกระทั่งเข้านอนแค่เราล้มตัวนอนรูปแบบของการนอนในอิสลามเป็นยังไงครับเราล้มตัวลงนอนเราจะพักผ่อนกายาของเราเนี่ยจะให้เป็นอิบาดะห์ทำยังไงครับท่านพี่น้องครับเราล้มตัวลงนอนด้วยกับพระนามของอัลลอฮ์แล้วก็นอนตะแคงข้างขวาถามว่ามันเป็นอิบาดะห์มั้ยเป็นมั้ยครับเป็นยังไงอ่ะเป็นเข้าอะไรบ้างอ่ะ1การที่เรากระทําในลักษณะแบบนั้นที่เรานอนตะแคงข้างขวาเราทําเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช่ไหมครับเราเชื่อฟังสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาถึงพวกเราเป็นอิบาดะห์แล้วเป็นอิบาดะห์แล้วแล้วเรานอนเนี่ยเรานอนด้วยกับพระนามของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เป็นอิบาดะห์แล้วเอ้ามองให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยมองให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก่อนจะไปในเรื่องราวอื่นๆถามว่าผมว่าอยู่ในที่เนี้ยนะทุกคนน่าจะมีครอบครัวกันเป็นส่วนใหญ่ละถามว่าคนที่มีภรรยารักภรรยาไหมครับฮะการที่เราจะแต่งงานก่อนการที่เราจะแต่งงานถ้าผมนึกว่าเฮ้ยผมชอบผู้หญิงคนหนึ่งสมมุติว่าชื่อฟาติมะผมจะแต่งงานกับฟาติมะเนี่ยเพราะเธอสวยผมโตขึ้นมาแล้วบรรลุนิติภาวะขึ้นมาแล้วบรรลุศาสนภาวะขึ้นมาแล้วผมมีความรู้สึกต่างๆผมจะแต่งงานกับเขาเพราะผมรักเขาอย่างนี้ถือว่าเป็นอิบาดะห์ยังครับยังการที่ผมจะแต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งผมนึกว่าผมจะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้แล้วก็อนุญาตให้ผมกระทำผมแต่งงานไปแล้วผมต้องมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลอะไรบ้างให้กับภรรยาของผมมีหน้าที่อะไรบ้างในอนาคตข้างหน้ากับลูกหลานของเราอย่างนี้แต่งเลยครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเป็นผลบุญทั้งหมดเลยเป็นอิบาดะห์ทั้งหมดผมมีภรรยาผมตื่นขึ้นมาในยามเช้าผมเห็นหน้าภรรยาของผมผมยิ้ม
ผมพูดเพาะๆกับภรรยาของผมท่านอาจารย์ซอดิกินครับเป็นอิบาดะห์มั้ยครับแค่การยิ้มการแสดงความรู้สึกดีๆกับคนใกล้ตัวสามียิ้มให้ภรรยาภรรยายิ้มให้สามีเป็นซอดากะห์เป็นอิบาดะห์ง่ายไหมอ้าวแล้ววันนี้นะครับพวกเราทุกคนเนี่ยมาอยู่ในสถานที่แห่งเนี้ยถามว่ามาเพื่ออะไรครับวจีมาวันนี้มาเพื่ออะไรครับมาฟังการบรรยายโอ้แล้วเขาบรรยายกันเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องของสวรรค์เรื่องของในเรื่องของอิสลามในเรื่องของศาสนานะการแสวงหาความรู้โอ้เป็นเรื่องของอิสลามถือว่าเป็นอิบาดะห์มั้ยเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วเราปฏิบัติเราทำเพื่อให้ตัวของเราเนี่ยได้เข้าใกล้ได้รับความพึงพอพระทัยจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันก็เป็นอิบาดะห์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับว่าสวรรค์ในร้านเนี่ยมันอยู่ที่เราทั้งสิ้นมันอยู่ที่เราจะเลือกทำทั้งสิ้นผมยกตัวอย่างที่จะพูดกับท่านพี่น้องว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสร้างมันขึ้นมาเป็นคู่ผมเป็นนักเคมีผมมีความรู้ในเรื่องเคมีถ้าผมจะเอาความรู้ในเรื่องของเคมีเนี่ยไปสร้างให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนมนุษย์ไปสร้างให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผมทำได้แต่ถ้าผมคิดไม่ดีเนี่ยนั่งกันอยู่ตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยแค่ผมคิดไม่ดีเท่านั้นแหละผมโมโหผมไม่พอใจผมเอาไซยาไนด์มาสักกระป๋องหนึ่งผมอุดจมูกผมปิดปากผมบีบปืดเข้าไปแล้วผมก็เดินออกไปเนี่ยไม่ถึง15นาทีตายกันหมดร้านเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีประโยชน์อ้าวแล้วศาสนาอิสลามเนี่ยให้สิ่งสำคัญกับเรื่องของความรู้ให้ความจำเป็นกับเรื่องของความรู้คนเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เจ้าสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมีความรู้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมเรียนย้ำกับท่านพี่น้องตรงนี้นะครับพูดวนพูดเพื่อที่จะซ้ำตรงนี้เพื่อให้เรารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับจะเป็นอิบาดะห์ได้หนึ่งเราต้องมีหัวใจที่ศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะเอาสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรากระทำเราก็ต้องกระทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาศรัทธาในความเป็นเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับสองต้องมีความรู้ว่ากระทำนั้นกระทำยังไงสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากระทำเรากระทำยังไง3ความบริสุทธิ์ใจตรงนี้อ้าวสวรรค์ในร้านเข้ากันละถ้าถามว่าท่านพี่น้องลองคิดสิครับว่าถ้าท่านทำอาชีพใดอาชีพหนึ่งการประกอบสัมมาอาชีพการหาเลี้ยงชีพของตัวเองเป็นอิบาดะห์ไหมเราเกิดขึ้นมาเราหาปัจจัยยังชีพหาอาหารการกินให้กับตัวเราดูแลครอบครัวของเราพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากระทำไหม
พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากระทำการแสวงหาปัจจัยยังชีพของแต่ละคนมีความแตกต่างกันเพราะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสรรพสิ่งสร้างมนุษย์ขึ้นมาในโลกเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดไว้แล้วว่าบางพรต้องเป็นคนรวยต้องเป็นหัวหน้าบางคนมีฐานะที่แย่กว่าต้องมาหาปัจจัยให้บางพรเนี่ยได้จ่ายค่าจ้างให้เป็นลูกจ้างให้สภาพของสังคมมันเป็นไปได้แต่ถามว่าบังพรกับลูกจ้างณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะต่างกันไหมแล้วเขาจะต่างกันด้วยกับสาเหตุอะไรอาจารย์สวัสดีกินครับช่วยผมหน่อยครับคนที่ร่ำรวยกับคนที่ยากจนณพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีตำแหน่งมีฐานะที่ต่างกันเพราะอะไรครับเรื่องของหัวใจที่อีหม่านต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใครที่ปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้รักษาตรงนี้ให้มากที่สุดทำด้วยความบริสุทธิ์ใจมากที่สุดตรงนั้นครับบังพรเนียดพวกเราอยู่บ้านเราทำอาชีพอะไรเราเนียดการทำมาหาเลี้ยงชีพเรากระทำตามคำสั่งของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกใช้ในวิถีทางที่ศาสนากำหนดเลือกปฏิบัติตามที่ศาสนากำหนดเดินชีวิตดำเนินชีวิตไปในหนทางที่เรามีความรู้ที่จะพาเราไปสู่สวงสวรรค์ทำยังไงบังพรเป็นผู้นำซินฟานีมินอุมมะตีอิซาซอลาฮันซอลาฮันนาสยะมีอันวะอิซาฟัสดันฟัสดันนาสยะมีอันถ้าเป็นผู้นำผู้นำในที่นี้ไม่ต้องเหมือนไม่ได้หมายถึงอิหม่ามของมัสยิดอย่างเดียวนะทุกจุดนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในสังคมหรืออุมมะห์ของฉันเนี่ยท่านนบีบอกว่าในอุมมะห์ของฉันเนี่ยถ้าหากบุคคลสองคนเนี่ยเขาดีคนส่วนใหญ่คนในดูแลอารักขาของเขาดีหมดมีจิตใจที่ดีที่จะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ใช้ได้ให้กระทำทำการค้าขายค้าขายก็ค้าขายด้วยกับคุณธรรมไม่คดโกงตาช่างค้าขายที่มีเขาเรียกว่าความเสมอภาคเป็นอาชีพที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยืนยันไว้มีคนมาถามท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอาชีพไหนคืออาชีพที่ดีที่สุดท่านนบีตอบว่า1อาชีพที่ทำด้วยกับน้ำพักน้ำแรงของตัวเองกับ2การค้าขายที่มีคุณธรรมใช้คำนี้ได้ไหมอาจารย์ที่รักษาคุณธรรมเนี่ยตรงเนี้ยเอ้าเราอยู่ในร้านทุกคนประกอบสัมมาอาชีพ
การทำมาหาเลี้ยงชีพเราก็ทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหาปัจจัยยังชีพขึ้นมารายได้ทั้งหมดที่เราได้มาเราจะใช้ไปในหนทางของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนี่คือสิ่งที่เราคิดอย่างเนี้ยแล้วเราก็กระทำตื่นขึ้นมาบางพรทำสเต็กภรรยามาช่วยลูกจ้างลูกน้องก็มาช่วยทำในลักษณะตรงเนี้ยเรารักษาอามานะของเราในความเป็นผู้นำผู้ปฏิบัติอะไรทำในอามานะของเราทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นอิบาดะห์ทั้งนั้นนะครับมันจึงเป็นเหตุให้เราเนี่ยแสวงหาได้แล้วท่านพี่น้องครับร้านจะมีบารอกัตร้านจะมีสิริมงคลตรงนี้คือส่วนสำคัญคือเราไม่ต้องทำอะไรให้มันใหญ่โตเราไม่ต้องทำอะไรให้มันในนั้นมักเราทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่มันเล็กๆแต่รักษามันให้สม่ำเสมอมันก็จะพาเราไปสู่ความโปรดปรานของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เหมือนกันนะครับคืออยากจะบอกกับท่านพี่น้องในลักษณะตรงนี้ว่าสวรรค์ตรงเนี้ยเรามาเรียนกันอยู่ในสถานที่ตรงเนี้ยมีสวรรค์มันอยู่ที่เรารู้จักที่จะไขว่คว้าเรามาตรงนี้เราได้ความรู้เราได้ความเข้าใจเราแค่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับไปตั้งใจในการปฏิบัติเวลาที่เราพูดคุยกันมันคงจะน้อยแต่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าถ้าเราตั้งใจที่จะกระทำอะไรก็แล้วแต่โอกาสที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้โอกาสกับพวกเราให้เราเนี่ยจะไขว่คว้าความสำเร็จได้มันอยู่ที่ตัวเราช่วงท้ายนะครับที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกให้เราเวลาเราอ่านอัลกุรอานในซูเราะห์เนี่ยอยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะให้คิดตามนะพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอินนัลอินซานะละฟีคุสแท้จริงพวกเราทุกคนเนี่ยอยู่ในความขาดทุนถ้าพูดอย่างนี้ในตกใจนะอิลลัลลซีนาอามานูนี่แหละครับคือส่วนสำคัญที่วันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่หนึ่งเราจะต้องเป็นผู้ที่ศรัทธาเชื่อมั่นในความเป็นเจ้าของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับหัวใจเราทำอะไรเราทำเพื่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีอีหม่านเราต้องศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่1 2เชื่อมั่นศรัทธาพูดแต่ไม่ปฏิบัติไม่กระทำถามว่ามันจะเรียกว่าเชื่อมั่นศรัทธาไหมล่ะมันก็จะต้องวะอามิลุสซอลิฮาตเราจะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เราเชื่อมั่นในสิ่งที่เราศรัทธาเราศรัทธาต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากระทำความดีเราก็กระทำความดีเราปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้แล้วออกห่างจากสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาห้ามเท่านั้นแหละครับจบเรียกว่าวะอามิลุสซอลิฮาตแต่ถ้าเป็นการงานที่ไม่ดีอย่างเช่นตอนเนี้ยที่เขากำลังดังๆกันอยู่เลยเห็นว่ารายได้มันเยอะมีดาราดังๆมาเป็นคนนำเราชอบดาราเราเข้าไปซื้อแต่ธุรกิจอันนี้เป็นธุรกิจที่เขาเรียกว่าเบียดเบียนเอารัดเอาเปรียบคดโกงพี่น้องประชาชนอย่างนี้เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวเราเข้าไปทำทั้งๆที่เรารู้ถ้าไม่รู้ไม่เป็นไรนะถ้าเรารู้อย่างนี้เรียกว่าอามิลุสซอลิฮาตไหมครับอย่างนี้
ไม่เรียกว่าอามิลุสซอลิฮัตอามิลุสซอลิฮัตยกตัวอย่างง่ายๆผมเจอหน้าฮัจยะผมยิ้มให้กับฮัจยะเป็นซอดากอละเล็กๆได้ผลบุญละผมเจอบังยีอัสสลามุอะลัยกุมนี่เรียกว่าวะอามิลุสซอลิฮัตการกระทำความดีนั่นแหละคือเราต้องนั่นมาเราต้องปฏิบัติแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เราไม่ต้องใช้สติปัญญาคิดเองแค่เราเข้าไปเรียนรู้ในสิ่งที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงสอนได้ทรงบอกกล่าวพวกเราผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในยุคของพวกเราเนี่ยเท่านั้นแหละแล้วเราก็เอาไปปฏิบัติตามเวลาที่เราเอาไปปฏิบัติพวกเราจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงเราจะบอกว่าถ้าเราอีมานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เราทำอะไรเราไม่ต้องไปคิดเราทำผมว่ามันหลวมไปหน่อยนะพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรากระทำในทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเรากระทำเพราะเราศรัทธาในพวกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราเชื่อแต่ถ้าหากว่าเราไปปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้แบบอย่างที่เราได้มาแล้วเราคิดเราไต่ตรองเราใคร่ควรว่าสิ่งที่เราได้กระทำนั้นสิ่งที่เราได้ปฏิบัตินั้นมันสอนอะไรกับเราในชีวิตผมยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องฟังนะเรื่องละหมาดเรามีลูกเราโตขึ้นมาเราบอกว่าเราละหมาดเราใช้ให้ละหมาดพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้จักมนุษย์ดีกว่าตัวเรารู้จักตัวเราอีกทำไมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถึงใช้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกพวกเราแล้วว่าถ้าเรามีลูกอะถ้าเรามีลูกมีหลานน่ะให้สอนเขาละหมาดตอนอายุเท่าไหร่ฮะสอนให้เราสอนให้ลูกของเราละหมาดเนี่ยตอน7ขวบใช่ไหมแล้วก็สอนให้ถ้าเกิดเขาไม่ละหมาดให้ลงโทษเขาที่อายุ10ขวบตอนแรกเนี่ยผมไม่เข้าใจเรื่องนี้นะผมได้สอนมุสลิมใหม่มุอัลลัฟผมเปิดสอนมุอัลลัฟตั้งแต่ตอนที่อยู่สันติชนกลับไปอยู่ที่บ้านไปสอนมาเรียนมาเรียนเวลาเขากล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจัดการทันทีเลยละหมาดละหมาดละหมาดถือศีลอดถือศีลอดพักเดียวหายเอ้าแต่งงานเสร็จหายเลยไม่มาเลยเปลี่ยนใหม่ยังไม่พูดยังไม่พูดไม่สอนครั้งล่าสุดเนี่ยสอนตั้งแต่เดือนรอมฎอนเข้าในรอมฎอนแรกสอนให้เขารู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวกลับไปที่บอกว่ามะริฟะตุลลอฮ์มะริฟะตุลลอฮ์ให้รู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวเริ่มต้นของศาสนาอิสลามต้องรู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและที่เราจะอบรมลูกหลานเราจะต้องอะไรก็ต้องให้เขารู้จักพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนเวลาสอนให้เขาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจก่อนเลยเขาก็จะมีคำถามแปลกเขาก็จะมีคำถามในสิ่งอะไรเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณเป็นอิสลามคุณต้องเชื่อนะว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าคุณต้องเชื่อนะว่าอัลลอฮ์มีถามว่าถ้าเราไปบอกเขาในลักษณะแบบนี้มันก็เหมือนกับลูกเราหลานเราเนี่ยกว่าที่เขาจะรู้มันต้องฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกค่อยๆฝึกมาแล้วเราก็ต้องทำความเข้าใจให้เขารู้มันมีคำถามนึงที่ถามผมว่าอัลลอฮ์มีอ่ะมียังไงอ่ะไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะไม่เห็นมีในลักษณะตรงนั้นแค่ผมถามย้อนกลับผมถามย้อนกลับว่าผมถามว่าเราเชื่อไหมว่าในร่างกายของเราเนี่ยมีวิญญาณ
คยเห็นวิญญาณไหมเชื่อแล้วเคยเห็นวิญญาณไหมเอาแล้วเชื่อได้ไงอ่ะเชื่อจำเป็นที่จะต้องสัมผัสได้ไหมเขาก็เถียงนะเถียงไปเถียงมาผมก็ถามต่อว่าคนเป็นกับคนตายเขาบอกเขาไม่เชื่อดวงวิญญาณคุยไปว่าเขาบอกไม่เชื่อดวงวิญญาณคนเป็นคนตายแตกต่างกันที่ไหนคนเป็นคนตายแตกต่างกันที่ไหนฮัจยะฮะฮะคนตายไม่หายใจคนตายก็คือไม่ขยับไม่อะไรตัวเย็นไปแล้วคืออะไรไม่มีวิญญาณออกจากร่างใช่ไหมเอ้าถามไปถามมาก็เชื่อนะเอ้าแล้วทำไมอะเชื่อว่ามีวิญญาณวิญญาณหน้าตาเป็นยังไงเขาก็ตอบผมไม่ได้นะเวลาถามไปถามมาคุยกันถึงเรื่องเนี้ยรู้จักอัลลอฮ์รู้จักอัลลอฮ์แล้วก็ต้องนั่นมาสุดท้ายครับสอนไป4เดือนเดินมาหาผมสอนผมละหมาดหน่อยสอนผมทำนู่นทำนี่หน่อยตอนนี้ง่ายเลยเพราะเขาอยากเราไม่ได้ไปบังคับเขาเขาอยากทำเขาทำด้วยตัวเขาเองกับคนที่ผมบอกผมสอนมาถึงเข้ากะลิมะห์ผมสอนเรื่องละหมาดในเรื่องอะไรเลยกลับมาถามผมอย่างนี้ครับเขาเป็นผู้หญิงนะมาเข้ารับอิสลามใหม่เขากลับมาเขาบอกว่าตอนที่มาเรียนกับครูที่โรงเรียนเนี่ยมาเรียนกับครูที่เรียนอยู่เนี่ยบอกว่าละหมาดเป็นอย่างงู้นดีอย่างงู้นดีอย่างงี้ต้องละหมาดนะอะไรนะเขากลับไปที่บ้านเขาบอกว่าพ่อตาเขาเรียกพ่อสามีป่ะพ่อสามีกับแม่สามีของเขาละหมาดมั่งไม่ละหมาดมั่งเอ๊ะแล้วมันสำคัญยังไงต้องมานั่งอธิบายกันใหม่อ่ะนี่แหละคือจุดสำคัญว่าเราจะสร้างสวรรค์ในร้านสวรรค์ในบ้านหรือที่ไหนก็แล้วแต่มันต้องเริ่มต้นที่ตัวเราแล้วเวลาเริ่มต้นที่ตัวเราเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่ะก่อนที่จะเผยแพร่รับอิสลามรับวะฮีจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแล้วเปิดเผยอยู่เงียบๆคนที่เชื่อมั่นและเข้ารับอิสลามคนแรกถามว่าเชื่อมั่นในพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก่อนป่ะท่านอบูบักรเชื่อมั่นในตัวท่านนบีเพราะท่านนบีได้รับสมญานามว่าอัลอามีนเป็นคนที่มีสัจจะเชื่อถือได้ไม่เคยโกหกพูดอะไรคือเรื่องจริงเพราะฉะนั้นเราจะไปสอนลูกสอนหลานเราจะไปทำอะไรทุกอย่างต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานะครับและประการที่สุดท้ายที่ฝากในวันนี้นะครับนอกจากที่เราจะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราถ้าจะเอาสวรรค์จากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราต้องมีจิตใจอีกอย่างหนึ่งวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาแล้วเราต้องช่วยเหลือกันเป็นพี่น้องกันเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้เป็นพี่น้องกันเราต้องช่วยเหลือกันในเรื่องของคุณธรรมความดีวะลาตะอาวะนูอะลัลอิสมิวัลอุดวาแล้วก็ยับยั้งหยุดยั้งเบรกในเรื่องของสิ่งที่มันจะเกิดความไม่ดีไม่งามมนุษย์ทุกคนนะครับไม่ว่าจะผมไม่ว่าจะพี่น้องจนกระทั่งถึงบรรพบุรุษของเรามนุษย์คนแรกที่เรียกว่าบิดาของเราบิดาแห่งมวลมนุษยชาติท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามยังมีความผิดเลยกุลลุบนีอาดัมคอตตลูกหลานของอาดัมทุกคนมีความผิดแต่ความผิดแล้วจะเป็นความผิดที่ดีได้ยังไงนี่คือสิ่งที่ความเมตตาของโมลอสวาตลาวะคอยรุลคอตตออินไอความผิดที่มันเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสวาตลาทรงรักทรงเมตตาและดีเนี่ยอัตตาวาบูนคือเมื่อผิดแล้วเราทุกคนจะต้องรีบกับเนื้อกับตัวแล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่พระองค์ลอสบอตลาใช้นะครับเรื่องของการปฏิบัติ
เรื่องของการที่จะทำในเรื่องต่างๆเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมอยากจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเราต้องเรียนรู้เราต้องทำความเข้าใจจากแบบฉบับจากต้นฉบับของเรานั่นก็คือสิ่งที่มีอยู่ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและมีในหะดีษแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ซอดีกีนหรือท่านอาจารย์ท่านอื่นๆท่านจะมาแนะนำว่าวิธีการยังไงทำดียังไงแล้วจะได้สวงสวรรค์ได้อิบาดะห์จากพระองค์ลอสบอตลานี่คือสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนครับจะต้องเรียนรู้มาคุยไปคุยมาเวลาเสียดายนะครับเวลาหมดลงแล้วก็งั้นก็ต้องขอพระองค์ลอสบอตลาทรงประทานคุณงามความดีทรงประทานบารอกัตทรงประทานริสกีต่างๆให้กับพวกเราทุกคนนะครับขอความจำเริญจากพระองค์ลอสบอตลาให้พวกเราทุกคนและครอบครัวของเราและทรัพย์สินของเรานะครับอัลลอฮุมมะจัลจัมอานาฮาซาจัมอัลมัรฮูมาขอพระองค์ลอสบอตลาให้การมารวมกันในครั้งนี้เป็นความดีให้กับเราทุกประการนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาท่านพี่น้องแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์